เรนโบว์คิวชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องเรนโบว์คิวชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่ก็จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาแต่งคาเฟ่กันอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น้องๆขอกันมาเยอะมากคืออยากให้พี่แต่งคาเฟ่นะคะทุกคนคลิปนี้พี่ก็เลยจะมาแต่งร้านคาเฟ่ให้น้องๆดูกันนะคะก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะโอเคงั้นเราไปแต่งร้านคาเฟ่กันเลยดีกว่าจ้าโซนหน้าร้านนะคะโซนนี้พี่ก็จะทำเป็นโซนถ่ายรูปคือแบบเราไปคาเฟ่ใช่ปะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นถ่ายรูปเน้นบรรยากาศตรงนี้นะคะพี่ก็เลยจะแบบว่าอยากให้เป็นฟิลคาเฟ่ดอกไม้ร้านนี้ก็คือจะมีต้นไม้ดอกไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะจ๊ะนี่พี่ก็จะแต่งเอากระบองเพชร2อันมาไว้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีชิงช้ารูปหอยเอาไว้แบบมานั่งถ่ายรูปได้นี่ก็คือแบบว่าเป็นธีมฟลาวเวอร์ฟลาวใจสุดๆนี่เลยแล้วก็จะมีซุ้มดอกไม้แบบนี้เลยนะคะโซนข้างนอกของเราก็สามารถถ่ายรูปได้2โซนเลยเนาะก็จะมีโซนชิงช้าแล้วก็จะมีโต๊ะไว้นั่งถ่ายรูปด้วยนะคะนี่โดยรวมโซนข้างนอกของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้เลยต่อมาภายในร้านนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งทานอาหารค่ะทุกคนร้านคาเฟ่ของเรานะก็จะมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะจ๊ะนี่ก็จะมีแบบว่าป้ายบอกเมนูด้วยนะว่าร้านของเรามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไว้นั่งทานได้นะคะทุกคนหรือว่าจะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้แต่จะเป็นโซนที่แบบว่ามาคนเดียวอโลนแบบนี้นะคะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เลยจากนั้นคอนเซปต์ร้านเราเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะตกแต่งร้านเป็นธีมดอกไม้นี่เลยพี่ก็จะใส่พวกกระถางต้นไม้กระถางใบไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะร้านนี้ตรงระเบียงตรงนี้นะคะพี่ก็จะเอาดอกไม้เป็นแจกันแบบนี้มาวางเลยสวยมากๆแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งทานเหมือนเดิมเลยนะคะทั้งหมด2โต๊ะโต๊ะที่พี่ใช้ในคาเฟ่นี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะคิตตี้แบบนี้โต๊ะหนึ่งเราก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งทั้งหมด2ตัวต่อโต๊ะนะคะทุกคนนี่เลยโทนร้านของเรานะคะพี่ก็จะทำเป็นโทนร้านตีมินิมอลมินิใจแล้วก็จะมีความน่ารักสีสันสดใสนิดนึงส่วนข้างๆโต๊ะนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นโซนขายของแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็พวกเค้กแล้วก็จะมีของคาวด้วยนะคะพวกแซนด์วิชขนมปังจะบอกว่าของกินร้านเราก็คือน่าอีสุดๆไปเลยนี่จะมีหลายเมนูเลยนะคะร้านนี้ตรงผนังนะคะพี่ก็จะใส่เป็นชั้นวางของเนาะนี่ก็จะมีพวกจานชามกล่องใส่ขนมนะคะแล้วก็แซนด์วิชพายต่อมานะคะห้องนี้พี่ก็จะทำเป็นห้องน้ำตรงโซนห้องน้ำก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะทุกคนก็คือห้องน้ำทั่วไปมีแค่ชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือนะคะด้วยความที่มันเป็นคาเฟ่เนาะมันจะมีฝักบัวอาบน้ำก็ไม่ใช่เรื่องเนาะทุกคนนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมใส่ดอกไม้เพื่อจะได้เข้าคอนเซปต์กับร้านของเราห้องต่อมานะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเหมือนกันนะคะทุกคนเราสามารถหยิบขนมนมเนยมานั่งทานตรงนี้ได้เนาะหรือว่าอยากแบบมานั่งถ่ายรูปชิลๆตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือใครที่อยากมานั่งทำงานนะคะก็สามารถมานั่งทำงานที่ร้านคาเฟ่ของเราได้ด้วยนี่โซนนั่งเล่นของเราก็จะเป็นโซนนั่งพื้นนะคะทุกคนจะมีเบาะนั่งแบบนี้เลยน่ารักมากตรงผนังเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนมีหลายดอกมากๆเลยนะดอกทานตะวันแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะดอกอะไรอีกก็ไม่รู้นะทุกคนในห้องนี้นะคะก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นให้เราทั้งหมด2โต๊ะเลยเนาะสำหรับใครที่มากับเพื่อนมากับครอบครัวนะคะก็สามารถมานั่งโซนนี้ได้เลยก็คือดูแบบว่าได้ฟิลมากๆเลยนะจ๊ะ
แสงสุดท้ายในห้องนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นไฟห้อยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนพี่รู้สึกว่ามันเข้ากับโทนห้องดีเนาะนี่แล้วก็จะมีเชียงเดอเรียรูปหัวใจด้วยไอไฟห้อยๆของเราพี่ก็จะใส่ทั้งหมด3อันเลยแล้วก็เชียงเดอเรีย2อันนะจ๊ะโอเคห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้พี่ก็จะทำเป็นโซนล้างมือเวลาเรากินอะไรเลอะๆใช่ป่ะก็สามารถมาล้างมือที่อ่างล้างตรงนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากมาถ่ายรูปหน้ากระจกก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเออนี่ก็แบบได้ฟิลไปอีกแบบนึงเนาะโดยรวมคาเฟ่ทั้งหมดของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟีนิกซ์ทุกห้องกันเลยจ้า